ณจังหวัดสิงห์บุรีเมืองแห่งคำขวัญถิ่นวีรชนคนกล้าคู่ล่าพระนอนนามกระฉ่อนปลาแม่ลาย่านการค้าภาคกลางเด็กหญิงน้อยคนหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2494ท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวโรสถาพรและให้นามแก่เธอว่าไขแสงโรสถาพรด้วยความเป็นบุตรของข้าราชการทหารจึงได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยเที่ยงตรงดังเช่นบิดาและด้วยความเป็นผู้ใส่ใจในการเรียนกอบกับความเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมจึงสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอันเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของประเทศจากนั้นก็สอบเอนทรานซ์เข้าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อจบปริญญาตรีนางสาวไขแสงก็ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเภสัชวิทยาที่มหาวิทยาลัยมหิดลจนสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2519ชีวิตการเป็นครูของท่านเริ่มทันทีที่สำเร็จการศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลแหล่งให้ความรู้ของท่านบรรจุให้เป็นข้าราชการตำแหน่งอาจารย์โทคณะบัณฑิตวิทยาลัยปีถัดมาท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้รับความไว้วางใจให้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยาเป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้รู้ผู้แตกฉานในวิชาชีพท่านจึงเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยดุสเซลดอร์ฟประเทศเยอรมนีด้วยทุน DAAD จนสำเร็จการศึกษาด็อกเตอร์แดนาโทวิสซาฟเทนเกียรตินิยมดีปีพุทธศักราช2525แล้วกลับมาปฏิบัติงานด้านการสอนที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นดังเดิมในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2527ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไขแสงโรสถาพรก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็งสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่คณะเภสัชศาสตร์จนถึงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530อีก7เดือนต่อมาท่านก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นรองศาสตราจารย์เมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2530ด้วยวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดทำให้ท่านเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้จนจบหลักสูตร Postgrad Diploma in Primary Healthcareที่ University of Western Australia ประเทศออสเตรเลียเมื่อปีพุทธศักราช2534โดยทุน UWA ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2535ท่านตัดสินใจย้ายถิ่นฐานการทำงานเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่อันท้าทายณคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทย์น้องใหม่แห่งวงการศึกษาด้านการแพทย์ของไทยในขณะนั้นที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ PBL อันมีปรัชญาการสอนที่แตกต่างจากคณะแพทยศาสตร์แห่งอื่นในประเทศไทยท่านได้ร่วมวางรากฐานด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับจากสังคมมาจนถึงปัจจุบันโดยท่านได้ปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้วันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2536ถึง31ธันวาคมพุ
พุทธศักราช2537ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2536ถึง23ธันวาคมพุทธศักราช2539ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิกในวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2542ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาแม้ว่าภารกิจด้านการบริหารจะหนักอึ้งเพียงใดแต่ก็ไม่ได้ทำให้ท่านละเลยภารกิจหลักในการเป็นผู้ประสานความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ที่จะต้องก้าวไปรับผิดชอบชีวิตของประชาชนและยังสละเวลาสอนศาสตร์ด้านเภสัชวิทยาให้แก่นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์มาเป็นเวลายาวนานเกือบ20ปีและการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มเปิดหลักสูตรรวมถึงงานวิจัยตำราและบทความทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมอีกมากมายจากเกียรติประวัติและการอุทิศตัวให้กับคณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จึงขอมอบโลกเกียรติคุณให้กับศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีศาสตราจารย์เกียรติคุณประยงระดมยศรองศาสตราจารย์ดร.อังคณาฉายประเสริฐรองศาสตราจารย์ดร.ไขแสงโรจน์สถาพร